คณิตศาสตร์2นะครับ A level ปี66นะครับข้อที่2เป็นเรื่องของเลขยกกำลังนะข้อนี้ต้องใช้กฎเกณฑ์ของเลขยกกำลังให้แม่นยำนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงนะทบทวนก่อนคือมันจะมีสูตรของเลขยกกำลังที่ใช้ได้และต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับสูตรหนึ่งก็คือ A เนี่ยถ้ามันยกกำลัง M แล้วมันซ้อนกับ N เราสามารถเอาเลขชี้กำลังเนี่ยมาคูณกันได้นะครับในกรณีที่เลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนก็สามารถตัดทอนกันได้เขาเรียกว่าเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตักกยะนะครับตักกยะแปลว่าเศษส่วนนะถ้ามันเป็นเศษส่วนเราก็เอามาคูณมาตัดกันได้เช่นถ้ามันมีตัวหนึ่งเป็น4นะฮะ A กำลัง4คูณ1ส่วน4แบบนี้น้องๆตัดได้โอเคไหมนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขเพิ่มเติมทีหลังนะอันนี้คืออันที่1นะครับส่วนตัวถัดมานะครับน้องๆจะต้องรู้เป็นพื้นฐานนะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่เราเขียนรากที่ n นะครับของ a ยกกำลัง n รากที่ n ของ a ยกกำลัง n มันก็มีความหมายว่ารากที่ n เนี่ยขึ้นไปเป็นเลขชี้กำลังกลับไปใช้กฎข้อที่1ได้นะครับกลับไปใช้กฎข้อที่1ในการเอา n ตัด n ได้แต่ตรงนี้แหละนะครับน้องๆต้องระวังอะไรระวังว่าไอความที่มันเป็นรากที่ n เนี่ยนะครับกรณีที่1นะถ้า n มันเป็นจำนวนบวกคู่นะฮะถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วก็เป็นเลขคู่ตัวนี้นะสิ่งที่อยู่ในรากเนี่ยฮะรากที่ n ที่มันเป็นจำนวนเต็มบวกคู่เนี่ยไส้ในตรงนี้ต้องเป็นบวกเสมอจำไว้นะถ้าไส้ในมันไม่เป็นบวกหรือไส้ในมันเป็นไส้ในมันเป็นบวกก็ได้หรือเป็นศูนย์ก็ได้นะครับพูดง่ายๆคืออ่ะงี้ละกันไส้ในเนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอนะครับถ้าเป็นรากคู่นะอย่างเงี้ยจะหาค่าได้โอเคไหมแต่ถ้าไส้ในเนี่ยนะฮะมันเป็นจำนวนเต็มบวกขี้เช่นรากที่3นะถ้าข้างในเป็นเลขขี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ข้างในถ้ารากนะฮะรากเป็นรากที่3รากที่5รากที่7ข้างในเป็นได้ทั้งบวกและลบเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นบวกเป็นศูนย์เป็นลบได้หมดก็คือเป็นจำนวนจริงใดๆโอเคไหมคือการใช้กฎเกณฑ์พวกนี้น้องๆต้องเช็คก่อนว่าตัวนี้เป็นจริงหรือเปล่านะถ้าไส้ในเป็นรากคู่อย่างนี้ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็อันที่2ถ้าเป็นรากขี้อย่างเงี้ยข้างในเป็นบวกเป็นลบได้ก็ถือว่าเป็นจริงหมดแหละนี่คือกฎที่ต้องระวังเมื่อไหร่ก็ตามถ้าน้องๆไปเจอรากคู่แล้วคำนวณออกมาแล้วไส้ในติดลบนะฮะกฎเกณฑ์ข้อที่1จะใช้ไม่ได้ไปด้วยจำไว้นะถ้าน้องๆไปเจอรากคู่แล้วข้างในติดลบเช่นอย่างเงี้ยรากที่4ของลบ6อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้กฎข้อที่1ที่เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันก็จะใช้ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่ามันผิดตั้งแต่แรกจำไว้นะฮะดังนั้นในการใช้กฎของเลขยกกำลังสำหรับข้อนี้ต้องระมัดระวังดีๆว่ามันผิดตั้งแต่แรกหรือเปล่างั้นครูก๊อฟจะทำให้ดูแบบละเอียดนะครับถามว่าเป็นข้อที่ยากไหมมันไม่ได้เป็นข้อที่ยากนะครับมันไม่ใช่ข้อยากแต่เราต้องทำอย่างระมัดระวังคือคณิตศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ไม่ยากเกินไปแต่มันมีเบสิกต้องมีเบสิกแน่นๆนะครับน้องๆต้องระวังนะอ่ะในนี้เรามาดูกันว่าเลขแต่ละตัวเนี่ยถอดรูทแล้วได้อะไรบ้างตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือสแควร์รูทอันนี้คือรากที่2ถ้าไม่เขียนเลขข้างหน้ารากแปลว่ารากที่2นะฮะแล้วก็6เนี่ยยกกำลัง4ถูกไหมดังนั้นถ้าครูก๊อฟใช้กฎการเปลี่ยนรูทให้เป็นเลขยกกำลังนะรากที่2ก็คือยกกำลังเศษ1ส่วน2ถูกไหมแล้วครูก๊อฟก็ใช้กฎการคูณว่าเอา4กับ1ส่วน2เนี่ยคูณกันได้โดยตรงนะครับดังนั้นมันจะตัดเศษส่วนกันได้2กับ4ตัดแล้วเหลือ2 ก็จะเหลือ6กำลัง2โอเคไหมแล้วก็ออกมาเป็น36ครูก๊อฟได้ตัวหนึ่งแล้วนะได้ตัวแรกเป็น36เก็บไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือตัวที่1เพราะฉะนั้นก้อนนี้ตัดแล้วเหลือ36แปลงสภาพเรียบร้อยพอเข้าใจไหมข้อนี้ครูก๊อฟทำได้เพราะอะไรใช้กฎเลขยกกำลังได้เพราะว่าเห็นไหมข้างในมันเป็นบวกนะฮะไส้ในของรากคู่ต้องเป็นบวกเสมอจำไว้ด้วยนะฮะโอเคนะต่อมาตัวที่2คือส่วนนะครับส่วนเนี่ยมีอะไรบ้างมันจะมีลบ6แล้วก็ยกกำลัง5นะครับแล้วก็ยกกำลัง2ส่วน5ตัวเนี้ยถ้าน้องๆสังเกตเนี่ย2ส่วน5เนี่ยมันคือรากเหมือนกันนะไอ้เจ้าส่วน5แปลว่ารากที่5โอเคไหมฮะส่วน5แปลว่ารากที่5ฉะนั้นถามว่ารากที่5เนี่ยไส้ในจำเป็นต้องบวกไหมไม่จำเป็นดังนั้นข้อนี้จะเป็นลบ6ก็ใช้ได้ใช้อะไรใช้กฎเกณฑ์ในการเอา5มาคูณกับ2ส่วน5ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยแล้วก็5ตัด5หมดก็จะเหลือลบ6ยกกำลัง2ลบ6ยกกำลัง2ก็จะเป็น36เราก็จะได้อีกตัวหนึ่งละนะฮะแสดงว่าตัวล่างทั้งหมดเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยมันก็คือ36งั้นบนกับล่างเท่ากันบนกับล่างเท่ากันก็ตัดกันเหลือ1ตัวหน้าทั้งก้อนคือ1จบละโอเคไหมฮะตัวหน้าไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหามันอยู่ที่ตัวหลังนี่โอเคมาดูกันต่อนะครับตัวหลังทำยังไงตัวหลังเนี่ยเป็นรากที่6นะฮะเป็นรากที่6ของลบ3ยกกำลัง4คูณกับ3กำลัง2นะครับข้อนี้ต้องระวังไหมระวังเพราะว่ามันเป็นรากคู่รากที่6ต้องระวังข้างในวิธีการที่ดีคือจัดการข้างในให้มันเป็นเครื่องหมายบวกให้เคลียร์นะครับทำยังไงเอ่ยรากที่6ประคองไว้ก่อนนะเอาไว้เหมือนเดิมอย่างนี้นะฮะทีนี้ลบ3ยกกำลัง4มันได้เท่าไหร่ครับน้องๆเอาตรงๆถ้าคิดเลขตรงๆเลยนะ3คูณ3ได้9คูณ3ได้27คูณ3ได้813กำลัง4มันคือ81ดังนั้นเวลามันยกกำลัง4เนี่ยมันยกกำลังเป็นคู่เนี่ยมันก็จะได้เป็น81ตรงๆนั่นแหละนะครับกับ3กำลัง2ก็ทิ้งไว้ก่อนจริงๆแล้ว81เนี่ยเราสามารถเขียนออกมาใหม่ได้เป็นอะไร3กำลัง4คูณกับ3กำลัง2เลยก็ได้นะเห็นไหมฮะแปลว่า3กำลัง4เนี่ยกับลบ3กำลัง4เนี่ยมันเขียนแทนกันได้นะเนี่ยเพราะว่าการติดลบแล้วยกกำลังคู่เครื่องหมายลบก็หายไปอยู่ดีแหละใช่ไหมดังนั้นใน square root หรือว่าในรากที่6ตรงเนี้ยถ้าเราจัดการไส้ในให้เรียบร้อยก่อนมันคือ3กำลัง4บวก2ถูกไหมเพราะว่าเราใช้กฎของเลขยกกำลังที่เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันดังนั้นมันก็จะกลายเป็น3กำลัง6ในขณะที่รากที่6เนี่ยเราก็ทำไปเป็นเลขยกกำลัง6แล้วก็คูณกันก็ตัดกันเหลือ3ถูกไหมตัดกันเหลือ1ใช่ไหม1 3กำลัง1ก็ได้3นั่นแหละโอเคไหมฮะบางคนบอกว่าคิดเลขไม่ทันถ้าน้องๆคนไหนคิดเลขตามครูก๊อฟแล้วตะกุกตะกักนะแสดงว่าปัญหาของเราเนี่ยมันคือการซ้อมทำน้อยไปหน่อยก็ฝึกทำบ่อยๆทำเยอะๆการคิดเลขมันจะสมูทขึ้นเองนะก่อนจะไปสอบก็ต้องเตรียมตัวนะครับมีหลายคนที่รู้สึกว่าไม่ชอบคณิตศาสตร์แล้วก็เลยแบบอ่านน้อยทำน้อยเตรียมเทอะไรประมาณนี้ไม่แนะนำนะครับยิ่งเราไม่ชอบหรือเราไม่ถนัดเราต้องฝึกฝนให้มากหน่อยเป็นพิเศษเพื่ออะไรเพื่อให้มันไม่มาทวงคะแนนวิชาอื่นโอเคนะฝึกกันหน่อยมาดูตรงนี้อีกนิดนึงตกลงว่าตัวนี้เราได้3นะครับตัวนี้เราได้3ฉะนั้นก้อนที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ก็คือ3นะถอดรากออกมาแล้วข้างหน้าเป็น1ข้างหลังเป็น3ครับน้องๆก็ตัวนี้นะสรุปก็คือมันก็คือ1บวก3เนาะ1บวก3เท่ากับ4นะครับก็ไปตอบช้อยที่5โอเคไหมนะคำตอบอยู่ช้อยนี้ ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากอีกนั่นแหละก็เป็นเรื่องของเลขยกกำลังที่เราต้องฝึกนะทำความเข้าฝึกนี่คือฝึกทำความเข้าใจด้วยฝึกความชำนาญด้วยนะเราต้องอัพสกิลของเราเนาะอันนี้มันเป็นคณิตศาสตร์สำหรับน้องๆหลายคนที่จะไปเข้าคณะที่ไม่ใช่พวกวิทย์จ๋าๆเนาะจะเข้าบริหารจะเข้าเศรษฐศาสตร์จะเข้านิติศาสตร์เข้าอะไรเงี้ยเนาะครูก๊อฟก็ไม่ได้ดูรายละเอียดหรอกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคณิตศาสตร์ของน้องๆที่ไม่ใช่เด็กสายวิทย์ซะส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยถนัดน้องๆอาจจะไม่ค่อยถนัดคณิตน้องๆกลุ่มที่สอบคณิต2อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคณิตหรือจำเป็นต้องใช้คณิตตัวนี้นะครับข่าวดีคือมันง่ายกว่าคณิต1นะฮะแต่ข่าวไม่ค่อยดีก็คือเราไม่ได้ชอบมันมาตั้งแต่แรกดังนั้นครูก๊อฟจะบอกว่าถึงเวลาแล้วนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบแต่ถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องฝืนใจนิดนะครับน้องๆค่อยๆทำเก็บไปนะครับค่อยๆเก็บพื้นฐานไปถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามครูก๊อฟได้เนาะเหมือนเดิมนะเราคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับไม่ก้าวร้าวไม่แซะไม่เหน็บแนมไม่แขวะโอเคไหมนะฮะก็สงสัยอะไรถามครูก๊อฟก็จะตอบนะก็อย่าลืมไปดูข้ออื่นๆด้วยนะครับตอนนี้ครูก๊อฟกำลังไล่มาเรื่อยๆนะตอนนี้ข้อ1ไปแล้วข้อ2แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อ3ข้อ3ใช้เวลาเยอะหน่อยนะเพราะมันเป็นประเภทว่าข้อใดถูกอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจำนวนจริงจะละเอียดนิดนึงนะครับโอเคนะสำหรับข้อ2ก็ประมาณนี้นะครับข้อนี้จบแล้วครับสวัสดีครับ